เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถดูคลิปวิดีโอใน YouTube พร้อมๆกับการวิดีโอคอลไปด้วยกันทั้งคู่ได้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับและหลายๆท่านน่าจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชัน LINE ในเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับทั้งฟีเจอร์ต่างๆและหน้าตาของมันนะครับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมและสำหรับผมแล้วนะครับที่เปลี่ยนไปเยอะที่สุดและดีมากๆนั่นก็คือระบบวิดีโอคอลนั่นเองนะครับและที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้นั่นก็คือการดูคลิปวิดีโอใน YouTube ไปพร้อมๆกับการวิดีโอคอลกับเพื่อนของเรานั่นเองนะครับหรือว่ากับแฟนกับคนรักนะครับและวิธีการใช้งานฟังก์ชันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมไปกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ในการวิดีโอคอลแอปพลิเคชัน LINE นั่นเองนะครับการดูคลิปวิดีโอ YouTube ไปพร้อมๆกันในตอนวิดีโอคอลนั่นเองโดยในที่นี้นายตึงหนืดจะใช้มือถือ Oppo Reno 4กับ Oppo A5s ในการสาธิตนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปโทรหาเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE เลยครับเข้าไปที่แอป LINE กันเลยนะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชัน LINE แล้วนะครับเราก็ไปที่ห้องแชทเพื่อนของเราที่เราต้องการโทรหานั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เริ่มโทรกันเลยครับวิดีโอคอลนะครับปึ๊บโอเคครับโทรแล้วครับอีกเครื่องนึงก็รับสายได้เลยครับปึ๊บตอนนี้เราก็โทรวิดีโอคอลหากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและฟีเจอร์ที่เราจะเล่นกันวันนี้นะครับให้คุณผู้ชมแตะที่หน้าจอก่อน1ครั้งนะครับปึ๊บพอแต่แล้วนะครับเราจะเห็นมันมีเมนูบาร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับและถ้าในกรณีที่เราอยากดูคลิปวิดีโอ YouTube ไปพร้อมๆกันนะครับทั้งคู่เลยนะครับให้คุณผู้ชมมาที่เมนูแชร์หน้าจอตัวนี้ครับเข้าไปเลยนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับโดยมีให้เราเลือก2หัวข้อด้วยกันนั่นก็คืออันแรก YouTube อันที่2แชร์หน้าจอของคุณนั่นเองนะครับในที่นี้เราจะดูคลิป YouTube พร้อมกันทั้ง2คนนะครับเราก็เข้าไปที่หัวข้อแรกเลยครับ YouTube นะครับปึ๊บหลังจากคลิกเข้ามาในหัวข้อ YouTube แล้วนะครับทางแอปเนี่ยก็จะให้เราค้นหาคลิปที่เราต้องการดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมาสักคลิปนึงแล้วกันนะครับจากนั้นพอเราพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหาแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มค้นหาได้เลยครับปึ๊บหลังจากที่เราค้นหาแล้วนะครับก็จะเห็นรายชื่อคลิปต่างๆมากมายที่เราต้องการดูเลยครับจากนั้นไม่ต้องรอช้าเลยครับเปิดดูได้เลยครับปึ๊บพอเราเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการดูแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมต้องการแชร์หน้าจอกับทุกคนหรือไม่ให้เรากดแชร์เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทั้งเราแล้วก็เพื่อนที่เราวิดีโอคอลหาหรือว่าแฟนเราเนี่ยก็สามารถดูคลิป YouTube ได้พร้อมๆกันเลยครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับและในกรณีที่เราอยากไปดูคลิปอื่นนะครับให้คุณผู้ชมทำเหมือนเดิมเลยครับแต่ที่หน้าจอวิดีโอคอล1ครั้งนะครับปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่เมนูแชร์หน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่หัวข้อ YouTube ครับปึ๊บจากนั้นเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นหานะครับแล้วก็กดค้นหาเลยครับปึ๊บแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการดูได้เลยนะครับปึ๊บจากนั้นพอเราเลือกคลิปวิดีโอใหม่แล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับว่าเราต้องการเปิดแทนหรือไม่นะครับเราก็กดเปิดได้เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถดูคลิปวิดีโอใน YouTube ไปพร้อมๆกับการวิดีโอคอลด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์อื่นเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับก่อนจบคลิปนี้นั่นเองนะครับให้เราแตะที่หน้าจอครับปึ๊บจากนั้นมันจะมีหัวข้อเอฟเฟคครับคุณผู้ชมตัวนี้เลยเป็นไอคอนหน้าคนนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้เนี่ยมันจะมีหัวข้อให้เราเลือกใส่เอฟเฟคเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างอันแรกเนี่ยจะเป็นพื้นหลังครับเดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูนะปึ๊บพื้นหลังเปลี่ยนไปแล้วเป็นพื้นหลังที่แบบน่ารักน่ารักนะครับคุณผู้ชมต่อมาเรามาดูเอฟเฟคหัวข้อที่2นะครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ลูกเล่นเกี่ยวกับเอฟเฟคหน้าเรานั่นเองนะครับลองเลือกสักอันนึงนะผมว่ามันตลกมากเลยเนี่ยต่อไปจะเป็นฟิลเตอร์ครับอันที่3ตัวนี้นะครับปึ๊บตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะครับเวลาที่เราวิดีโอคอลอยู่นะครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คืออวตารนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอวตารที่เราเคยสร้างไว้นะครับเดี๋ยวผมลองเลือกมาสักตัวหนึ่งนะครับปึ๊บเห็นไหมครับหน้าผมเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหม
เท่มากๆนะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่น่าใช้เหมือนกันนะครับสำหรับฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน LINE นะครับและนี่ก็คือฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในการวิดีโอคอลในแอปพลิเคชัน LINE เวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณดูนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ